แฮเชียผีผลักลุ้นรักมาร์ชใบเฟิร์นมีสิทธิ์เพื่อนรักรักเพื่อนเป็นคู่เพื่อนรักที่สินเสมอกันมากจริงๆสำหรับใบเฟิร์นพิชชนกและมาร์ชจุฑาวุฒิล่าสุดหลังใบเฟิร์นชวนมาร์ชมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ YouTube ของตัวเองก็ได้รับเสียงตอบรับท่วมท้นกระทั่งต้องมี EP 2ตามมาและสำหรับ EP นี้บอกเลยว่าพีคกว่าเดิมไปอีกเพราะหนุ่มมาร์ชยอมรับกับปากว่ามีหวั่นไหวกับใบเฟิร์นบ้างเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ข้ามเส้นหักห้ามใจเอาไว้ก่อนด้านใบเฟิร์นก็บอกว่าอยู่กับมาร์ชแล้วเป็นตัวของตัวเองมีเรื่องให้หัวเราะได้ตลอดเล่นเอาแฟนๆอดจะจิ้นไม่ได้โดยบางช่วงบางตอนของรายการนี้ว่าหวงหรือห่วงเพื่อนคนนี้ไหมมาร์ชเป็นห่วงเราอยากรู้ว่าเขาคนนั้นเป็นยังไงแต่เราจะไม่เข้าไปยุ่งจริงหรือไม่ที่มาร์ชเคยแอบชอบใบเฟิร์นมาร์ชก็ไม่เชิงมันจะมีส่วนช่วงนึงที่รู้สึกมันจะมีเส้นอยู่ตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้ข้ามเส้นไปเราอยู่ตรงขอบเส้นจริงๆก็แค่เพื่อนกันนั่นแหละใบเฟิร์นไม่ใช่สเปคแต่ชอบที่ตั้งใจทำงานส่วนใบเฟิร์นบอกว่าสเปคไม่มีเหมือนกันแต่จะแพ้ทางผู้ชายตลกแบบมาร์ชแต่ก็ไม่รู้จะไปชอบตอนไหนเพราะมัวแต่ขำใบเฟิร์นบอกว่าเวลามีปัญหาในชีวิตก็สามารถเล่าให้มาร์ชฟังได้หมดแล้วมาร์ชก็จะแก้ปัญหาให้ด้วยการชวนกินก๋วยจั๊บแล้วใบเฟิร์นก็จะอารมณ์ดีทันทีงานนี้แฟนๆแห่คอมเมนต์กันใหญ่เช่นผีผักได้ไหมฮ่าฮ่าฮ่าเจอมาเหมือนกันนะคุยแล้วสบายใจรู้สึกดีแต่คบเป็นแฟนไม่ได้จ้ากลัวว่าความรู้สึกดีๆแบบนี้จะหายไปตอนเลิกกันเป็นเพื่อนดีกว่าเป็นแฟนกันเถอะจิ้นน่ารักมากกับเคมีทั้งคู่นี่แหละเพื่อนรักรักเพื่อนมันจะมีเส้นบางๆคือรักแต่ไม่อยากเป็นแฟนกลัวเสียเขาไปเลยเป็นเพื่อนดีกว่าไม่มีทางเสียเพื่อนไปเหมือนใน MV ละครนี้มึงเข้าใจปะเพื่อนอะเพื่อนต่อให้รู้สึกดีแค่ไหนสุดท้ายก็เพื่อนเหมือนพี่หอมกับพี่บอยอะมันรักมันห่วงมันห่วงแต่มึงสุดท้ายมันได้แค่เพื่อนจริงๆนะเอาล่ะจะทีมแฮชแท็กนายใบเฟิร์นหรือแฮชแท็กใบเฟิร์นมาร์ทดี